ไปครับโอ้รถบรรทุกโอ้รถบรรทุกออกตัวแรงมากครับ2แถว2แถวจี้มา2แถวเทอร์โบไปฮะโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดออฟไลน์ลงม็อดเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเปิดคลิปมาก็อยู่กับป่าแฟงกินคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมก็คือช่วงนี้รู้สึกรวยมากนะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดนะฮะกำลังมือขึ้นนะครับจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดวันนี้นี่ก็เพิ่งไปย้อมผมมานะฮะเมื่อวานนี้ผมดำวันนี้ต้องไปย้อมเป็นสีทองนะฮะให้มันเข้ากับฐานะหน้าตานิดนึงตอนแรกเข้าร้านไปก็บอกช่างเอาทรงเทพเจ้าทอที่ผมสีบอลๆหล่อๆนั่นแหละแล้วก็เข้าร้านไปปรากฏว่าหลับฮะหลับตื่นมาอีกทีนึงช่างย้อมสีให้ออกมาเป็นแบบนี้เลย จากเทพเจ้าทอกลายเป็นอะไรแล้ววะเนี่ย แม่จริงๆป่าแฟงกินนี่ก็เป็นลูกครึ่งนะครับพ่อนี่เป็นฝรั่งนะฮะแม่นี่เป็นมะละกอลูกออกมากลายเป็นสับปะรดเลย เหมือนมากอ่ะดูหัวนี่สับปะรดชัดๆเลยนะครับแม่จริงๆช่วงนี้ก็รวยนะฮะป่าแฟงกินรถนี่ก็แบบว่ามีจอดเต็มบ้านไปหมดนะฮะเบนลำบงลำโบอะไรนี่มีครบนะครับเดินผ่านนี่ยังไม่อยากจะมองและเบื่อมีหลายคันจัดนะแม่มาเดี๋ยววันนี้นะครับมีมอดรถสวยๆอีกคันหนึ่งมาฝากนะครับก็คือเจ้าคันที่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่วันนี้เราแบบเล่นรถแบบบ้านๆกันมั่งขับรถหรูกันจนเบื่อแล้วนะฮะรวยเกินนะครับเจ้ารถคันนี้นะครับมันก็คือเจ้า Isuzu D-Max นะครับแต่ว่าเขาเอาไปต่อคอกแล้วก็หลังคาข้างหลังนะครับก็กลายออกมาเป็นรถ2แถวนะฮะนี่อารมณ์ประมาณรถส่งคนในซอยนะครับรูปทรงนี้ใช่เลยนะแม่ผมชอบตรงนี้มากเลยข้างหลังเขานะครับงานคอกของเขานี่แบบคือมันใช่อ่ะมีที่ยืนตรงนี้นะครับมีที่ให้คนก้าวขึ้นแล้วก็พวกแบบเด็กๆอะไรพวกนี้ก็จะชอบไปโหนกันนะฮะเวลาขึ้น2แถวเข้าซอยกลับบ้านหลังคานี่ก็แบนๆเลยนะฮะนี่แต่ว่าเบาะข้างหลังมันไม่มีนะผมพยายามมองหาเบาะอยู่เบาะไม่มีนะครับจะมีแค่ข้อกั้นอย่างเดียวด้านข้างนี่ก็เป็น Isuzu D-Max มาเลยนะครับจริงๆคันนี้มันจะเป็นทรงเดียวกับไอ้เจ้า D-Max คอกซิ่งขนหมูที่ผมเคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับใครยังไม่ดูเจ้าคันนั้นก็ลองคลิกที่มุมขวาบนจอนี้ได้เลยนะฮะทรงเดียวกันเลยนะครับแค่ต่อหลังคากับคอกด้านหลังทรงใหม่เพิ่มเข้าไปใบทะเบียนด้านหน้าก็เป็นป้ายไทยด้วยนะครับสส9บุรีรัมย์ HKS นะครับมีโลโก้ของ Isuzu อยู่เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันด้านในปึ๊บอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ของเขานะครับสีสันนี่สดใสเหมือนเดิมเลยนะฮะ Isuzu iTech 2.5 DDI นะครับแม่สีนี่เหลืองน้ำเงินชมพูมาเลยนะฮะพวกท่อต่างๆตรงนี้นี่เป็นไทเทด้วยนะสีนี้ลุ่งมาเลยนะครับปิดไว้เหมือนเดิมปั๊บเขาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันด้านในห้องโดยสารนี่เบาะนี่เป็นโทนแดงมาเลยนะครับแดงทั้งห้องนะฮะนี่สตาร์ทเครื่องยนต์ไฟเดย์ไลท์นี่ติดสว่างวาบมาเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวติดครบทั้ง2ดวงนะครับมีน้องๆที่ถามกันมาเยอะมากนะพี่ครับไฟเลี้ยวเปิดยังไงนะฮะคือไฟเลี้ยวเนี่ยมันต้องลงม็อดนะครับมันไม่สามารถเปิดได้โดยตรงจากในตัวเกมนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูแบบ First Person กันนะครับอันนี้ก็คือด้านในห้องโดยสารนะครับโอ้โหมีวัดบูธมีดิฟฟี่อะไรที่ครบเลยนะฮะโอ้เข็มใช้งานได้จริงด้วยนะครับมีกระจกมองหลังแล้วก็มีพวกหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีลำโพงอยู่ที่ประตูด้วยนะด้านในนั่งได้น่าจะนั่งได้4คนนะครับมีแคปด้านหลังด้วยฟังเสียงอีกที
ท่อเสียด้านใต้รถนี่เป็นไทเทด้วยนะครับเป็นท่อไทเทแต่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงก็ยังเป็นเสียงเดิมๆในตัวเกมนะครับคันนี้ผมไม่มีม็อดเสียงมาด้วยนะเอาเป็นว่าพอฟังได้แล้วกันโอ้ยไปชนซะแล้วยังไม่ทันไปไหนเลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเทสรถกันดีกว่าอันนี้คือความเร็วเดิมๆนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรเลยก็ขึ้นร้อยอยู่นะขึ้นร้อยอยู่นะครับนู่นๆๆๆๆๆติดไฟแดงแป๊บนึงเดี๋ยวไปลองดู First Person เวลาขับนะครับต้องเบิ้ลเครื่องด้วยเฮ้ยๆๆเบาๆๆๆไปโชคล้อใส่คันหน้าแล้วเบิ้ลเครื่องก่อนโอเคไปเลยโอ้ยเพิ่งปาดออกมายังปาดออกมาเดี๋ยวชนเอานะขอสองแถวไปก่อนเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหหนีแล้วเว้ยดีแล้วเว้ยสองแถวไปชนเก่งเว้ยว้ากลับรถกลับรถโอเคก็ประมาณนี้นะครับเทสเบื้องต้นก็กลางๆนะไม่ได้ถึงกับแรงอะไรมากมายนะครับเอาว่าพอขับได้นะพอขับได้กลางๆนะครับแรงเกินเดี๋ยวผู้โดยสารตกใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปดูในอู่กันนะครับไปดูกันสิว่าเจ้าม็อด Isuzu D-Max 2แถวคันนี้นะครับ2แถวซิ่งคันนี้มันจะแต่งอะไรได้บ้างนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมวู้ฮู้กระโดดลงเนินเอสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นม็อดแบบลงทับนะครับโมเดลต้นฉบับก็จะเป็นเจ้ารถกระบะไบสันนะฮะมาถึงก็ซ่อมไปก่อนเลยนะครับ215เอ้าเดี๋ยวนะคันนี้มันไม่สามารถแต่งอะไรได้เลยครับโอ้โหคนทำม็อดเขาล็อกเอาไว้นะฮะเราสามารถเข้าอู่มาซ่อมได้อย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับโอ้โหเนี่ยครับถ้าเกิดว่ารถไม่พังมันก็จะบอกว่า this vehicle cannot modify นะครับเรียบร้อยจบเลยจบกันไม่เป็นไรมันแต่งข้างในไม่ได้เดี๋ยวเราโมกันข้างนอกก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนล้อดูสักหน่อยเปลี่ยนล้อกับใส่เทอร์โบแล้วกันอย่างน้อยๆมันก็ต้องแต่งได้นะครับเราจะลองโมเทอร์โบไปปึ๊บโอเคแล้วก็ลองเพ้นท์ดูสีเราใช้อันนี้เปลี่ยนเอานะครับใช้เทนเนอร์เปลี่ยนเอาผมอยากขับสีแดงวันนี้อยากได้สองแถวสีแดงเหมือนสองแถวแถวบ้านโหนี่แดงแป๊ดเลยแดงคาดขาวโอ้ถูกใจเลยสีดิดีๆๆเอาอันนี้ลาวาเลสนะครับจัดไปแล้วก็ล้อนี่มันสวยอยู่แล้วนะล้อเดิมก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนซะหน่อยแล้วกันต้องล้อทองนะตามสเต็ปล้อทองไปที่วิวครับแล้วก็ไปที่ล้อสปอร์ตเอ็นโดนะครับแล้วก็ใส่ไปเป็นสีทองปึ๊บนี่โอ้โห เริ่มแสบตานะฮะประมาณนี้นะครับมาแต่งแค่นี้พอแล้วกันผมไม่อยากแต่งเยอะเดี๋ยวกลัวมันจะบั๊กเอานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบการรับผู้โดยสารกันนะครับมาดูซิว่าเจ้ารถคันนี้นั่งได้กี่คนนะครับผมจะเรียกสาวๆมานั่งแล้วกัน2 3ตอนหน้าเนี่ยน่าจะ3คนตอนหลังเนี่ยน่าจะได้2คนนะฮะนี่ไงนั่งได้จริงด้วยขึ้นไปเลยโอ้แล้วก็ตัวนี้อีกคนนึงนะครับโอเคเต็มรถพอดีนะครับ6คนไปกันเลยดุนๆๆๆๆโห
อย่างเฟี้ยวเด้สองแถวมาไว้จ้า8บาทฮะ8บาทชิดในเลยเพ่หมอชิดใหม่เสาลีแฮปปี้แลนด์นะเดี๋ยววันนี้เราเล่นเป็นคนขับรถ2แถวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเสริมบุคลิกแป๊บหนึ่งคนขับรถ2แถวนี้ต้องแบบโหดๆหน่อยๆเนี่ยหน้าโหดๆมันต้องมีรอยสักเดี๋ยวเราไปร้านสักกันเฮ้ยๆๆเดี๋ยวรถไหลครับอึ๊บต้องรอรอบก่อนนะแหมเครื่องยังไม่แรงมากนะครับโอเคเลี้ยวปึ๊บอ่าไปกันเลยเพื่อนนู่นเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ครับสองแถวซิ่งแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาด้วยนี่เปิดไฟเลี้ยวขวาปึ๊บโอเคร้านสักอยู่ข้างหน้านะฮะมีที่จอดเปล่าโอเคมีที่จอดอยู่นะครับตรงนี้เลยไฟฉุกเฉินก่อนถอยรถปุ๊บโอเคมาเราไปเสริมบุคลิกกันหน่อยดีกว่านะครับ Buzzing Tattoo ครับเลยสวัสดีฮะช่างเมื่อกี้ที่โทรมาจองคิวไว้นะครับขอไลน์ที่ผมสั่งเอาไว้หน่อยมาดูดิช่างจะจัดให้ถูกใจหรือเปล่านะฮะเรามาดูแผ่นหลังกันก่อนเลยโอ้ดีโอเคเลยช่างนี่เอาไลน์นี้จัดไปนะครับแล้วก็ไลน์ที่แขนฮะโอ้โหนี่มันขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยเว้ยนี่นะครับโอ้โหสวยๆทุกไลน์เลยอ่ะผมเอาเป็น2อันนี้ผสมกันนะครับแล้วก็มาที่ข้างนี้ครับข้างนี้โอ้อันนี้สวยเข้มมากลาย1กับลาย2สวยครับใส่ไป2ลายผสมกันนี่สักทั้งแขนเป็นไงโอ้โหพอละที่ขาเราไม่สักนะครับเราใส่ขายาวนี่โอ้โหเท่ไปอีหนูพี่สักเสร็จแล้วหลบหลบครับอะไรลุงอะไรลุงอะชี้หน้าผมทำไมฮะชี้หน้าทำไมสั่งสอนไปหนึ่งทีนะครับทะลึ่งและหาเรื่องกับคนขับสองแถวโหดจริงๆต่อยคนแก่มาไปกันเดี๋ยวพี่พาไปซิ่งไอ้น้องวันนี้ไม่ต้องรับแล้วคงคนเนี่ยขึ้นมาเร็วน้องมุมมีนะฮะเร็วๆฮะใครไวได้นั่งหน้าตักแอร์นะใครช้านั่งหลังนะจ๊ะขึ้นนะโอ้โหไม่ต้องเปิดประตูด้วยวาร์ปเข้ามาเลยไปฮะเดี๋ยวไปซิ่งกันสิกับรถตุ้น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 โน่เอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วของเจ้ามอสรถ2แถวคันนี้นะครับทางตรงซัดยาวมาดูกันว่าท็อปสปีดสูงสุดจะทำได้เท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นรู้สึกผมจะลืมอะไรนะรถ2แถวนี้มันต้องมีควันดำนะครับควันมันต้องแบบขโมงนิดนึงเดี๋ยวเราจัดให้เขาหน่อยเอาสีดำไปเลยนี่โหควันมันก็ขโมงไปนะ นี่มันควันดำหรือว่าเครื่องพังวะเนี่ยมาพร้อมครับผมไปกันเลยฮะนู่นทำเร็วตอนนี้ซัดไปเกียร์2เกียร์3นะฮะเหยียบขึ้นมาแล้วครับ108นะครับ108ครับเบาครับเบารถเลี้ยวครับ107ครับโอ้โห107นี่ก็เริ่มอืดแล้วนะ120ครับมาแล้วครับรอบเริ่มมาครับโอ้โหแรงไปก็ไม่บอกมาครับจังหวะนี้ครับ103ครับผมโอ้โหต่อไปเกียร์5นะฮะเกียร์5ยาวไปครับโอ้โหยังขึ้นอยู่นะครับความเร็ว104ครับผม105ฮะยาวไปครับแปะทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไป105โอ้โหโอ้โหเลี้ยวไม่พ้นแม่
มีเฉี่ยวชนเล็กน้อยนะครับโอ้โหเดี๋ยวรถเราเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้ควันนี้ก็ตามตูดผมจังเลย ปิดควันก่อนไอ้ควันนี่ขยันตามจังเลยเครื่องยังอยู่ดีไหมเนี่ยโอเคยังได้อยู่นะยังขับไหวนะครับมีแค่ร่องรอยภายนอกเล็กน้อยไปขึ้นเกือบแล้วแม่เดี๋ยวขอซ่อมก่อนขึ้นมาอีนูโอเคพร้อมครับรอบนี้เดี๋ยวเรามาเร่งจังหวะขึ้นนิดนึงเมื่อตะกี้เราได้อยู่ที่ประมาณ105นะครับ105จริงๆผมอยากได้สักประมาณ200กระบะซิ่ง ยกล้อรอเลยไปกันเลยตุ๊ด มามียกล้อนะฮะรถพี่ดอมหรือเปล่าเนี่ยไปครับดูนซัดไปซัดยาวไปครับถนนเริ่มโล่งฮะตอนนี้ผมซัดเทอร์โบไปเลยดีกว่าครับโอ้โหมีไม้ตายซ่อนอยู่ครับผม200นะฮะแหมจัดเทอร์โบให้เขาไปนี่ถึง200อยู่นะครับโอ้โหยาวเพื่อนแบบนี้ซัดยาวครับข้างหลังกอดดีๆฮะข้างหลังกอดดีๆระวังครับระวังตกนะฮะระวังตกนะครับโอ้ยแหมขับกันอย่างนี้เลยนะดีนะผมเบรกทันนะครับยูเทิร์นครับยูเทิร์นครับผมดูสกิลการขับรถนะครับมาเดี๋ยวเราไปแข่งแดกกันดีกว่านะฮะวันนี้รถสองแถวเราความเร็วนี่แบบไม่ใช่ธรรมดานะมันต้องมีแดกนิดนึงนะครับโอเคมาถึงกันแล้วนะครับสนามแข่งแดกนะฮะมาดูกันสิว่าวันนี้มีผู้เข้าแข่งขันรุ่นไหนกันบ้างนะครับโอ้โหมากันเต็มเลยเครื่องบินก็มาด้วยเนี่ยใครเอาเครื่องบินมาแข่งด้วยวะโอ้โหเล่นข้ามรุ่นกันเลยเว้ยแล้วเราได้แบบบรรทุกคนมาเต็มคันเลยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยถึงคิวแล้วเหรออ๋อถึงแล้วครับลืมดูมัวแต่มัวตกใจเครื่องบินอยู่วะเจอใครฮะเนี่ยรอบแรกของวันนี้โอ้เจอรถอะไรฮะเนี่ยดูทรงไม่ออกเหมือนกันครับต้องลองดูครับมาถึงผมสองแถวนี่อย่าประมาทผมนะฮะเครื่องเรานี่จูนมาเต็มที่ครับผมพร้อมครับไปครับผมดูสองแถวยกล้อโอ้โหโคตรแรงเดี๋ยวแรงเกินขึ้นมาอีหนูเดี๋ยวแม่แรงจนหลุดโค้งนะฮะกระโปรงหน้านี่ไปเลยนะฮะไปเดี๋ยวไปลองกันอีกสักรอบนึงแม่ระหว่างรอคิวเราก็เดินเล่นรอไปก่อนนะฮะแม่รถนี่แบบสวยๆหลายคันจริงๆเราอยากเจอคันที่แบบแรงที่สุดในงานนะครับแต่ยังไม่เห็นแววเลยมันไม่มีพวกซุปเปอร์คาร์มานะครับส่วนใหญ่จะเป็นมัสเซิลกับสปอร์ตมากกว่าเฮ้ยมีรถบรรทุกด้วยเว้ยทำยังไงถึงจะได้เจอรถบรรทุกวะเนี่ยโคตรโหดอะโอ้รถบรรทุกแข่งแดกครับโอ้อยากเจอมากเลยคันนี้ขอท้าหน่อยได้ปะมันบอกว่าให้เรากด E ครับผมขอท้าคันนี้ครับ Dexter Phantom นะครับมาเจอกันหน่อยดิรถบรรทุกเจอสองแถวมาอีนางขึ้นรถถึงตาเราหรือยังวะอ๋อถึงแล้วนี่นะแต่ว่าเราต้องไปแข่งกับไอ้คู่นั้นอีกทีนึงนะฮะเราต้องไปแข่งก่อนถึงจะได้เจอรถบรรทุกนะครับจัดให้ครับผมรีบไปกันเลยมาครับกรรมการรอบนี้ผมรีบจัดให้หน่อยขอหนักๆฮะอย่าอ่อนข้อ
พร้อมไหมโอ้โหรถอะไรวะน่ะเจอแต่รถบ้านแม่ไม่เร้าใจเลยผมนี่เบิร์นรอเลยครับไปเลยฮะต่อให้ก่อนหน่อยนึงครับผม3 2 1 go โอ้โหยกล้อตามมาติดๆครับยกล้อยกโอ้มีล่วงโอ้มีล่วงเฮ้ยโอ้โหไปหน้าไปกระแทกเขาเลยนะแพ้เลยนะเร่งไม่ขึ้นลาก่อยเลยเอาละฮะคุณผู้ชมรอบนี้เราได้เจอกับตัวเต็งที่สุดของสนามแล้วนะฮะแม่การจะมาเจอเขานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราต้องชนะคันอื่นก่อนถึงจะมาท้าเจ้าคันนี้ได้นะครับมาพร้อมครับเดี๋ยวรู้เลยนะฮะใครเจ๋งสุดในสนามผมนี่เบิร์นรอเลยครับคันนี้เราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับผมพร้อมครับผมไปครับโอ้รถบรรทุกโอ้รถบรรทุกออกตัวแรงมากครับ2แถว2แถว G มา2แถวเทอร์โบไปฮะโอ้โหแม่โอ้โห2แถวถึงกับต้องใช้เทอร์โบนะฮะลอยขึ้นมาบนฟากฟ้านะฮะแม่ยังขับได้อยู่นะเครื่องเป็นอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวแรงจัดนะฮะขอดูเครื่องหน่อยดิโอ้โหยังอยู่ดีนะแม่แรงเกินผู้โดยสารตกหมดคันเว้ยโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับม็อดของรถกระบะแม่วันนี้ปิดท้ายด้วยการแข่งแดกชนะนะฮะแม่ชนะรถบรรทุกไปแบบว่าขาดลอยเลยนะฮะบินขึ้นฟ้าทะลุเพดานเลยแรงเกินนะครับแม่ผู้โดยสารนี่ถึงกับแดนกันเลยทีเดียวนะยืนแดนกันหลังรถเลยนะฮะดีใจจัดนะครับโอเคสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาส่งท้ายไปเที่ยวไหนกันดีอีหนูวันนี้แข่งชนะเดี๋ยวป่าเลี้ยงเองขึ้นมาเลยแม่ไม่ต้องรับคนแล้ววันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวนะฮะเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ดีกว่าโรงแรมกันดีกว่าไม่ได้ลงกันนานมากแล้วนะฮะไอคนนั่งดันตกเว้ยไอคนยืนข้างหลังนี้ไม่มีล่วงนะยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้ความเร็วได้พุ่งไปที่260หลุดอีกคนนึงนะครับหลุดอีกคนนึงไอข้างหลังนี่มันเหนียวจริงจิตใจทำด้วยอะไรไปกันเลยฮะซัดยาวครับผมกอดแน่นๆนะฮะไปเลยวู้เด็กหลังรถดับอนาถรถสองแถวระเบิดกลางหมู่บ้านแม่